โอเคถ่ายแล้วสวัสดีด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การอะไรก็ไม่รู้ในเมตาชิววันนี้เราจะมาสอนวิธีการแฮกดาเมจของเกมเทเลเรียกันนะโอเคเดี๋ยวขอเข้าเวิลด์ก่อนขั้นแรกที่คุณต้องมีเนี่ยเครื่องคุณจะต้องรูทได้และจะต้องมีเกมคิลเลอร์นะวิธีการแฮกดาเมจง่ายๆดาเมจง่ายๆครับหยิบดาบขึ้นมา1เล่มนะพิมพ์ดาเมจของพิกแอคอันนี้ลงไปนะครับพิมพ์ไปว่าเป็น6ออโต้รอสักแป๊บหนึ่งเจอแล้ว 300,000 ไอเทมเอาดาบมาแทนที่อันนี้พิมพ์ไปว่า13เจอแล้วแล้วก็เข้า data control นะ modify air พิมพ์ดาเมจเป็นจำกัดไม่เกิน 30,000 ครับเอาแค่ 19,000 พอชุบเสร็จแล้วแล้วก็ออกเข้ามาอีกทีหนึ่งอุ้ย 19,000 ดาเมจฟันได้จริงๆนะครับฟันได้จริงๆ19ดาเมจฟันได้จริงๆนะเดี๋ยวหาวันเตอร์ก่อนฟันดันเจียนการ์เดียนได้ครั้งเดียวนะครับถ้าแมนเชิญนะง่ายง่ายเดี๋ยวถ้าใครแฮกไม่ได้ก็มาลองคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมถึงแฮกไม่ได้ต้องเอาดาเมจจริงๆของดาบนะครับไม่ต้องคุณอย่าใส่ของที่มันเพิ่มดาเมจนะครับเพราะไม่งั้นจะแฮกไม่ได้เอาดาเมจจริงๆของดาบมันเลยโอเคก็มีแค่นี้นะครับไปครับ